อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับวัตถุดิบแค่3อย่างเองค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูทานเล่นนะคะเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะคะอีกทั้งยังสามารถทำขายได้ด้วยนะคะเมนูที่ว่าก็คือเมนูขนมปังเนยน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะวัตถุดิบที่เราใช้มีแค่3อย่างเองนั่นก็คือขนมปังแผ่นนะคะแล้วก็เนยนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะใครไม่มีใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะแต่วันนี้ของอ้อยใช้เป็นเนยเทียมนะคะรสเค็มนะคะมีแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นนะคะขนมปังก่อนนะคะนี่นะคะคืออ้อยก็จะทำแบบหลายแบบนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวอ้อยจะลองทำให้ดูหลายๆแบบนะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบชอบตัดขอบไม่ตัดขอบก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนนะก็วันนี้ก็จะทำเป็นแบบว่าแผ่นยาวแบบนี้นะคะก็3ชิ้นต่อ1แผ่นนะคะแบบนี้นะคะหรือใครชอบแบบตัดขอบอ่ะตัดขอบแบบนี้ก็ได้นะคะจะทำหลายๆแบบแล้วกันเนาะให้ทุกคนลองไปทำดูค่ะทีนี้อ่ะก็ทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตัด4ชิ้นแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะหั่นเป็นเต๋าก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นลูกเต๋าแบบนี้เนี่ยอันนี้อ้อหั่นเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะเอาขนมปังอะค่ะไปตากแดดนะคะให้มันมีความกรอบความแข็งนะคะนี่แบบนี้อันนี้อ้อไปตากแดดมาแล้วนะคะก็จะมีความแข็งนิดนึงนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราอันนี้คือจะทอดเป็นแผ่นเลยก็แล้วแต่ชอบนะคะแล้วใครชอบเป็นแบบไหนก็สามารถหั่นได้แบบนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะอ้อใช้เป็นเตาใหญ่แบบนี้นะคะในการทำขนมปังเนยน้ำตาลนะคะก็ปกติแล้วก็ใช้เป็นกระทะเชฟรอนที่บ้านเราก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีเตาอบนะคะเพราะว่าวันนี้อ้อไม่มีเตาอบนะอ้อก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะตอนนี้ติดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ไฟเบานะคะระหว่างที่รออ้อก็จะมาทาเนยก่อนนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เอาที่เราตัดไว้อะค่ะมาทาเนยถ้าของใครใช้เป็นเนยจืดก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็ได้ค่ะอันนี้มันมีเค็มแล้วเราก็ไม่ต้องเติมนะเห็นไหมคะนี่แบบนี้นะคะอย่าลืมเอาไปตากแดดก่อนนะคะให้ขนมปังเขามีความกรอบความแข็งขึ้นมาก่อนนะคะเวลาเอามาย่างบนเตาแบบนี้มันจะได้สุกง่ายนะคะบางคนมีเตาอบก็จะสะดวกหน่อยเนาะแต่วิธีการนี้เราเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเตาอบนะคะนี่นะคะชาไว้แล้วพอเป็นตัวอย่างเนาะทีนี้ก็เดี๋ยวเราเตาก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนยใส่ตรงกระทะหน่อยปาเนยนิดนึงวางได้เลยก็แล้วแต่นะที่บอกนะคะใครไม่ชอบขอบก็ตัดขอบได้นะคะบางทีขอบมันจะแข็งๆหน่อยเด็กๆ เขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแบบนี้นะคะหลังจากที่เราทาเนยทั้ง2ด้านนะคะเราก็จะเอามาย่างบนเตาแบบนี้นะคะนี่ทุกคนจะสังเกตอันนี้เราจะใช้วิธีการแทนการใช้เตาอบนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีเตาอบนะแต่ละบ้านเรามีกระทะแบบนี้กระทะใหญ่แล้วก็ถ้าใครไม่ได้มีทั้งเตาอบแล้วก็ไม่มีกระทะใหญ่แบบนี้นะคะก็ใช้กระทะเชฟรอนที่บ้านได้เลยนะคะแต่ต้องใช้ไฟเบาๆนะคะที่สำคัญอย่าลืมนำขนมปังไปตากแดดก่อนนะคะจะได้กรอบแล้วก็สุกได้ง่ายด้วยนะคะนี่ก็จะมีหลากหลายเลยนะคะทั้งเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็มีหั่นเป็นแท่งๆแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะคืออ้อทำหลายๆแบบเพื่อให้ทุกคนได้แบบลองดูนะคะว่าจะทำแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูกันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะนี่อันนี้เริ่มแม้โอเคก็จะเริ่มเป็นสีอย่างนี้นะคะก็จะเริ่มกลับอ
อุค่ะพออีกด้านหนึ่งเริ่มมีสีน้ำตาลสีเหลืองออกน้ำตาลนะคะก็จะเริ่มกลับนะคะกลับด้านอีกนะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลนะคะมาโรยตรงขนมปังที่เราย่างนะคะนี่อ้อก็โรยลงไปเลยนะคะเราใช้วิธีการโรยลงไปเลยนะคะหรือใครจะเอามาชุบเอามาแบบจิ้มๆที่น้ำตาลเลยก็ได้นะคะเพราะอ้อจะใช้วิธีการคือโรยลงไปที่เตาเลยฝั่งนี้จะโรยนิดเดียวก่อนอีกฝั่งนึงจะโรยเยอะนิดนึงนะแล้วก็กลับอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นเลยนะคะนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของขนมปังที่เราหั่นไว้แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอ้อลืมหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะคะวันนี้นะคะอ้อจะมาทำแบบอีกแบบนึงให้ดูนะคะนั่นก็คือขนมปังหั่นเป็นเหมือนปังป๊อปแบบนี้นะคะเราก็จะเอาลงไปแบบนี้เลยคือบางทีเราไม่สามารถที่แบบจะทาเนยคอฟเต้ทั่วๆนะคะก็จะเอาเนยลงไปแบบไปผัดแบบนี้เลยค่ะไปผัดให้เขาแบบได้คลุกเนยไปเลยนะคะนี้นะนี่เอาเนยลงไปเลยเนยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเหมือนทอดเลยอ่ะแล้วก็คลุกเขาเลยคลุกๆนี่นะคะนี่ยังคงใช้ไฟอ่อนไฟเบาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะนี่ถ้าเรามีกระทะใหญ่ก็จะสะดวกนิดนึงเนาะเห็นไหมมันก็จะแบบคั่วได้ง่ายตอนนี้อ้อก็คิดว่าปังป๊อปของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเริ่มมีสุกทั้งสองด้านแล้วทีนี้เราก็จะเอาน้ำตาลลงเหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวให้เขามาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้นะคะอ้อก็จะคลุกแบบคลุกน้ำตาลไปเลยนะคะคลุกน้ำตาลไปเลยโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะปิดไฟเลยทีนี้เราก็จะตักปังป๊อปของเราขึ้นมาเลยนะคะได้แล้วนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรอให้เขาเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวอ้อจะมาจัดเสิร์ฟให้ดูค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะขนมปังเนยน้ำตาลของอ้อในวันนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะมีหลายรูปแบบเลยนะคะที่อ้อพาทำนะคะแล้วก็มีในส่วนของปังป๊อปด้วยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะสุดท้ายนะคะฝากติดตามต้นอ้อคิทเช่นนะคะทางช่องเขยเทวดาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของอ้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ